สวัสดีครับผมก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครบเครื่องเรื่องของช้างนะครับผมวันนี้เราก็มาดูพ่อพายคำอีกนะครับผมล้างแผลนะครับพอดีอยู่ใกล้ลงช้างน้องเพชรนะครับเห็นพี่ปันเขาล้างแผลอยู่ก็เลยขอถ่ายนะครับผมอายุเท่าไหร่แล้วครับนี่49ปีแล้วนะครับพ่อพายของเราตอนนี้ไม่มีช่องนะไม่มีช่องนะครับผมทำใหม่หรอพี่เปิดใหม่หรออ๋อเปิดใหม่นะครับช่องพ่อพายคำเอกนะครับผมวันนี้จะไปทำงานหรือเปล่าวันนี้ไม่ได้ไปไฟเดือนจะตกมันแล้วไกลแล้วเนาะไอ้ตรงที่เป็นแผลนี่คือตรงตกมันเหรอพี่ไม่แผลแผลกดทับเนาะเป็นน้องบางทีเป็นน้องมันก็แตกออกมาเลยนะนี่ล้วงเข้าไปได้เลยนี่ฮะพี่ก้อยล้วงเข้าไปได้เล็กเลยเนี่ยก็คือแบบเอาน้องเอาอะไรออกมาดับล้างแผลเห็นไหมน้องไหลเลยน่ะก็พายไม่สบายนะครับก็คือครับครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้พ่อพายคำเอกด้วยนะครับลูกอายุ49ปีแล้วนะครับเนี่ยลูกเลยเจอกันตลอดนะครับเลยเจอกันตลอดก็อยู่ใกล้น้องเพชรนะครับตรงนี้นี่นะครับอายุก็49ปีแล้วนะครับผมก็จะใกล้ได้ไปขุดตาแล้วครับตอนนี้เป็นแผลกดทับนะครับก็คือจะแตกบ่อยแบบว่ามันเป็นหนองนะครับส่วนใหญ่เนาะเป็นหนองผมมาอยู่นี่เป็นปีก็เห็นว่าเป็นแผลตรงนี้ก็นานแล้วนะแต่ก็ไม่ค่อยได้เข้ามาถ่ายนะครับช้างเดียวช้างงานะครับพื้นแข็งด้วยครับพื้นกำลังด้วยนี่นะครับนี่ใช่ไหมที่เอาดินลงเพิ่มให้เนาะเท่านั้นแหละอายุก็เยอะอยู่นะครับผมได้อีกประมาณปีหน้านี่ก็เรียกพ่อใหญ่ได้แล้วนะครับก็ไม่ค่อยได้ออกอีเวนต์เท่าไหร่เนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าตกมันก็อย่างว่าเลยครับก็จะผูกไว้นะครับผมตอนนี้พี่ควานเขาให้อาหารนะครับผมเมื่อก่อนนี่เดินผ่านก็โยนอยู่นะครับแต่เหมือนแบบเจอกันบ่อยๆก็ไม่มีนะไม่ค่อยโยนใส่นะครับก็คือชอบเอาดินเอาอะไรโยนนะครับผมบางทีเราก็ต้องมีหญ้ามีสับปะรดอยู่ตรงนู้นก็โยนให้กินเหมือนกันนะครับเริ่มคุ้นกันแล้วเจอกันประจำไงนายก็ฝากติดตามกำลังใจด้วยนะครับผมช่องพ่อพายคำเอกนะครับผมก็เปิดช่องใหม่นะครับผมเปิดช่องใหม่แล้วปีหน้าเราก็เรียกคุณตาได้แล้วนะครับอายุก็จะ50นะครับปีหน้าอันนี้ก็ยาวอยู่นะครับผมพ่อพายก็จะแบบบางทีก็จะไปทำงานนะครับอยู่ในศูนย์โคตรก็คือว่าไปขนแขกขนอะไรนะครับผมถ้าเจก็ทักทายได้นะครับผมฤดูจะตกมันนะครับแต่ช่วงนี้ก็ต้องพักเนาะนะครับผมเพราะว่าใกล้ช่วงที่จะตกมันแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากเนาะนะครับผมต้องขออนุญาตนะครับแต่จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับก็อยู่ใกล้ๆนะครับก็ถ่ายได้ตลอดเลยนะครับผมขออนุญาตตัดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ